สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาต่อสายหน้าอย่างไวให้ดูกันนะครับเงื่อนนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับเป็นเงื่อน FG knot อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเริ่มต้นก็โดยการนำสาย PE นะครับมาคล้องนิ้วโป้กับนิ้วชี้ไว้ลักษณะนี้นะครับอันดับแรกนะครับนำสายหน้าสอดเข้าไปและมือที่ถือสาย PE ก็บิด1ครั้งต่อมาก็กดสายหน้าลงไปพร้อมกับบิดสาย PE อีก1ครั้งทำแบบนี้สลับกันไปนะครับถ้าเป็นงานปลาช่อนบ้านๆธรรมดานะครับก็แนะนำสัก 10-15 รอบนะครับเมื่อครบแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการจบแล้วครับวิธีการก็คือเราจะมัดเก็บสายนะครับโดยนำสายอ้อมไปด้านบนแล้วมัด2ครั้งแบบนี้นะครับต่อมาครับนำสายอ้อมมาด้านล่างและมัดอีก2ครั้งทำสลับแบบนี้กันไปนะครับแนะนำว่าให้จบสายสักประมาณ 10-20 รอบนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ตัดสายที่เหลือออกนะครับเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับงานปลาช่อนบ้านๆเรานะครับรับได้สบายมากอยู่แล้วครับ